จ้าครับผมลืมครับก็เสียงบางนายกดีกว่านะครับขอบคุณครับวันนี้เป็นวันที่2แห่งการกินเจนะคะวันที่3ที่วันล้างท้องนะคะคือท่านนายกสุรพลเทียนสุมีนโยบายว่าปีนี้ทางศาลเจ้าคุณเขาคงไม่ได้ทำอาหารเจเพราะว่าเป็นภาวะที่มีโรคระบาดโควิดนะคะคือเทศบาลท่านเห็นว่ามีผู้ที่กำลังกินเจการกินเจนี้คือการไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะแล้วก็เราจะได้สุขภาพที่ดีคือกินอาหารเป็นผักเป็นไรนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะเทศบาลเมืองน่านจึงเปิดตรงนี้บริการให้กับผู้ที่ทานอาหารเจของเมืองน่านของเราในเขตเทศบาลเมืองน่านและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ประกอบอาหารเจนะคะเราก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะมาประกอบอาหารเจตรงนี้นะคะทุกคนที่เป็นแม่ครัวนะคะหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเอทิเกนเอทิสทุกคนนะคะคือสวอตนะคะทุกคนนะคะแต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์นะคะทานหมดทุกคนค่ะและตรงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่ทานเจในเขตเทศบาลน่านหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาทานเจที่เทศบาลเมืองน่านโดยที่ตรงนี้คือเป็นที่สำนักงานป้องกันการเข้าสาธารณสุขของเทศบาลเมืองน่านนะคะค่ะขอเชิญชวนค่ะ